วัสดียามเช้าครับทุกคนวันนี้นะครับก็มาพบกับผมเทนซุเกะคนเดิมนะครับกับช่อง EXO Keeper ครับโอเคนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนมาพบกับช่วงแนะนำสมาชิกในบ้านของผมนะครับโอเคครับวันนี้ผมก็พาทุกคนลงมาในด้านล่างสวนของผมครับมาดูกันนะครับว่าวันนี้ผมจะพาไปรู้จักกับสมาชิกคนไหนในบ้านนะครับไปกันเลยครับและสมาชิกภายในบ้านของผมที่ผมจะพาทุกคนมารู้จักในวันนี้นะครับก็คือนี่เลยครับน้องเต่าสุคาต้านั่นเองครับบางคนอาจจะเห็นเฉลยกันอยู่แล้วนะครับจากป้ายด้านหลังของผมนะครับสมาชิกเต่าภายในบ้านของผมนะครับก็จะมีอยู่2ตัวด้วยกันก็คือน้องต้มเตี้ยมแล้วก็น้องตูต้านะครับอันส่วนนี้ครับก็จะเป็นน้องต้มเตี้ยมนะครับน้องตูต้าก็กำลังจะอาบแดดอยู่ข้างหน้านะครับโอเคนะครับแล้วตอนนี้นะครับก็จะเป็นเวลาตอนเช้าเลยแล้วก็เป็นเวลาอาหารเช้าของเขาด้วยงั้นก่อนที่เราจะไปรู้ข้อมูลส่วนตัวของเขานะครับหรือว่าข้อมูลวิธีการเลี้ยงของเขานะครับเราไปทำอาหารเช้าให้กับเขากันดีกว่าครับไปครับหิวแล้ว เดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มการทำอาหารเช้าให้กับน้องเต่ากันนะครับสำหรับคนที่ติดตาม IG ผมนะครับก็จะเห็นว่าเวลาผมทำอาหารเต่านะครับก็จะไม่ใช่ตรงนี้นะครับสาเหตุที่ผมเปลี่ยนมาทำอาหารเต่าบนโต๊ะตรงนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ผมไปทำอาหารเขานะครับตรงซิงค์ไม่ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้กำลังอัปเกรดนะครับกำแพงบ้านใหม่อยู่นะครับโอเคครับเรามาเริ่มทำอาหารเช้าให้กับน้องเต่ากันเลยดีกว่านะครับสำหรับวัตถุดิบตรงนี้นะครับก็หมดเพียงเท่านี้แล้วนะครับแต่วัตถุดิบในการทำอาหารเช้าให้กับน้องเต่านะครับก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปเก็บวัตถุดิบที่เหลือก่อนนะครับโอเคครับเราก็เตรียมอาหารให้กับน้องเต่าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเล่นซะผมเหงื่อตกเลยเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าน้องเต่าของผมนะครับชอบกินเยอะอย่างนี้นะครับสำหรับใครที่ติดตาม IG ของผมแล้วนะครับก็จะรู้นะครับว่าผมให้อาหารน้องแบบไหนบ้างนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ไปติดตามก็ไปติดตามได้นะครับทีนี้เราเอาอาหารไปให้น้องเต่ากันดีกว่านะครับเขาคงจะหิวแย่แล้วล่ะครับโอเคนะครับพอผมเอาอาหารมาวางแล้วนะครับตอนนี้จะยังไม่เห็นนะครับว่าน้องมาแต่พอน้องเห็นนะครับว่าผมเอาอาหารมาวางนะครับน้องก็จะรีบเดินมาทันทีเลยนะครับนี่ครับมากันแล้วครับอ
น้องอีกคนก็กำลังเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมขยับน้องอีกคนมาไว้ตรงนี้นะครับทุกคนจะได้เห็นน้องกันนะครับโอเคครับทุกคนเราก็ปล่อยให้เขานะครับได้มีความสุขกับข้าวเช้าของเขากันดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักนะครับกับข้อมูลพฤติกรรมลักษณะนิสัยนะครับแล้วก็วิธีการเลี้ยงดูเขากันดีกว่านะครับว่าจะมีวิธีอะไรยังไงบ้างนะครับไปกันเลยครับตอนนี้น้องเขากำลังกินข้าวกันอยู่นะครับสำหรับข้อมูลนะครับเกี่ยวกับน้องเต่าสุคาต้านะครับน้องเต่าสุคาต้านะครับก็จะมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าจีโอโลนสุคาต้าเลยนะครับแล้วก็มีชื่อสามัญนะครับก็คือแอฟริกันสโปเรสโททอยส์นะครับน้องเป็นเต่าบกนะครับสำหรับเต่าบกนะครับก็จะใช้การเรียกว่าโททอยส์นะครับแต่ถ้าเป็นเต่าน้ำนะครับก็จะเรียกว่าโททอลส์นะครับและน้องเต่าสุคาต้านะครับก็จะมีความพิเศษเลยนะครับว่าเขาเนี่ยเป็นเต่านะครับที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกเลยนะครับถ้าเขาโตเต็มที่แล้วนะครับและอันดับ1ครับก็จะเป็นเต่ากาลาปากอสนั่นเองนะครับและอันดับ2ก็คือเต่าอันดาบ้านั่นเองนะครับโอเคนะครับแล้วน้องเต่าสุคาต้านะครับเขาก็จะอาศัยนะครับอยู่ที่ทวีปแอฟริกานะครับก็คือแอฟริกาตอนกลางนะครับจนถึงแอฟริกาตะวันตกเลยเขาก็จะอยู่อาศัยแถวๆเอธิโอเปียนะครับเซเนกาลหรือว่าชายขอบของทะเลทรายซาฮารานะครับน้องเต่าเขาก็ไปเป็นน้องเต่าที่อยู่ในทะเลทรายและพื้นที่แห้งแล้งนะครับแต่สำหรับน้องตูตาตัวเตี้ยนะครับเขาก็จะชอบน้ำและชอบฝนเป็นพิเศษเลยครับแล้วพฤติกรรมของเขานะครับคนที่บอกว่าเต่าเดินช้านะครับอย่างที่ผมได้ถ่ายให้เห็นในตอนแรกนะครับที่เขามากินอาหารน้องเต่าสุคาต้านะครับเขาเดินเร็วมากเลยครับแล้วเดินเก่งมากครับเขาสามารถเดินหาอาหารนะครับวันนึงนะครับได้หลายๆชั่วโมงเลยนะครับสำหรับอาหารของน้องเขานะครับอย่างที่เห็นนะครับที่ผมให้ไปนะครับก็จะเป็นผักเยอะเลยนะครับผักรวมมีทั้งผักสลัดต่างๆพริกหวานแครอทข้าวโพดดอกอัญชันดอกชบาผักบุ้งแล้วก็มีกระบองเพชรด้วยนะครับและสำหรับเต่าเด็กนะครับเราไม่ควรให้ผักสดแบบนี้นะครับและสำหรับการดูแลน้องเต่าตั้งแต่เด็กนะครับผมก็จะไปบอกในช่วงต่อไปนะครับแต่ช่วงนี้เรามาทำความรู้จักกับน้องเพิ่มกันดีกว่านะครับน้องเต่าตัวผู้นะครับเขาจะโตเต็มที่และพร้อมผสมพันธุ์นะครับในช่วงอายุนะครับ5ปีขึ้นไปนะครับส่วนน้องเต่าตัวเมียนะครับที่เขาจะโตเต็มที่แล้วก็มีอายุพอที่จะสมพันธุ์ก็อยู่ที่7ปีขึ้นไปนะครับเวลาเขาวางไข่ครั้งนึงนะครับเขาก็จะวางไข่ได้ตั้งแต่20จนถึง30ฟองเลยนะครับแล้วแต่ขนาดของตัวเมียนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามารู้วิธีการเลี้ยงดูเขานะครับตั้งแต่เด็กจนถึงตัวขนาดนี้นะครับว่าจะมีวิธีการยังไงบ้างยุ่งยากไหมไปฟังกันดีกว่าครับโอเคครับสำหรับวิธีการเลี้ยงดูน้องเต่าสุคาต้านะครับตั้งแต่เด็กจนตัวขนาดนี้เลยนะครับตอนที่รับน้องตูต้าต้มเตี้ยมาตอนแรกนะครับผมก็จะสามารถวางเขานะครับ2ตัวบนฝ่ามือของผมได้เลยนะครับตัวเล็กมากเลยครับตัวแค่นี้เองนะครับและสำหรับเต่าเด็กขนาดนั้นนะครับวิธีการเลือกเต่าตั้งแต่แรกเลยนะครับเราต้องดูนะครับว่าเต่าอ่อนแอไหมครับมีเล็บครบหรือเปล่าหรือว่ามีอาการป่วยหรือจามไหมนะครับและกระดองมีปัญหาหรือเปล่านะครับที่สำคัญเลยก็คือต้องดูนะครับว่าสะดือของน้องปิดหรือยังนะครับหรือว่ามีไข่แดงนะที่เวลาน้องออกจากไข่ก็จะมีไข่แดงติดนะครับยังมีไข่แดงเหลืออยู่หรือเปล่านะครับที่บริเวณสะดือของเขานะครับแล้วเมื่อเรารับน้องเขามานะครับเราก็ต้องดูแลไว้ในบ้านหรือว่าที่ในอาคารหรือในกะละมังก่อนนะครับเพราะว่าน้องตัวเล็กๆนะครับจะภูมิคุ้มกันยังไม่ดีนะครับยังไม่สามารถออกมาอยู่ในที่เอาท์ดอร์แบบนี้ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าอากาศชื้นเกินไปหรือฝนตกน้องก็จะเป็นหวัดแล้วก็ป่วยหรือเสียชีวิตได้เลยนะครับการดูแลเต่าเด็กนะครับในตอนเช้านะครับเมื่อเราตื่นมานะครับเราก็ต้องเอาน้องนะครับลงแช่น้ำตากแดดในตอนเช้าทุกๆวันเลยนะครับวันละประมาณ15นาทีนะครับพอครบ15นาทีนะครับเราก็ต้องดูว่าเขามีการอึหรือว่าปล่อยแคลเซียมหรือเปล่านะครับเพราะว่าน้องเต่าสุคาต้านะครับเขาจะมีการปล่อยแคลเซียมส่วนเกินออกมานะครับเวลาแช่น้ำก็จะทำให้เขาระบบย่อยอาหารดีขึ้นนะครับพอเขาแช่น้ำครบ15นาทีแล้วนะครับเราก็จะเอาเขาออกมาเช็ดตัวนะครับหรือว่าให้เขาตากแดดสักครู่นึงแล้วเราก็ค่อยให้อาหารนะครับอาหารที่เราให้นะครับก็จะเป็นอาหารเม็ดสำหรับเต่านะครับอาหารเม็ดนี่ก็จะทำมาจากหญ้านะครับเป็นหญ้าที่สำหรับให้เต่ากินเลยแล้วก็จะมีผักต่างๆนะครับที่อัดมาเป็นเม็ดแล้วก็มีสารอาหารเพียงพอกับน้องแล้วนะครับหรือที่ง่ายกว่าอาหารเม็ดนะครับก็จะเป็นใบหม่อนเลยครับเราก็สามารถใช้ใบหม่อนนะครับแต่ต้องไม่มียาฆ่าแมลงนะครับแล้วก็สามารถใช้ใบหม่อนนะครับซอยเป็นชิ้นเล็กๆนะครับแล้วก็ให้กับน้องเต่าวัยเด็กได้เลยนะครับเพราะว่าน้องนะครับก็จะชอบใบหม่อนมากเลยนะครับ
แล้วก็ยังมีไฟเบอร์สูงเหมาะสำหรับลูกเต่าด้วยนะครับสำหรับคนที่ไม่สามารถซื้ออาหารเม็ดของน้องได้ตลอดเวลานะครับหรือว่าผักสดนะครับเราก็สามารถให้ได้นะครับก็เป็นประมาณเดือนละครั้งเท่านั้นนะครับสำหรับเต่าเด็กนะครับจากให้อาหารเขาเสร็จนะครับในช่วงประมาณบ่ายสองของทุกวันนะครับน้องเต่านะครับตอนที่ยังเด็กนะครับเขาก็จะต้องนอนนะครับตั้งแต่บ่ายโมงตรงลงไปเลยนะครับเขาก็จะนอนยาวเลยนะครับเราก็ไม่จำเป็นต้องไปกวนเขานะครับเพราะว่าเขาก็เหมือนเด็กทั่วไปนะครับที่ต้องการการพักผ่อนและการเจริญเติบโตอย่างเต็มที่นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีดูแลสำหรับเต่าที่กำลังโตมากแล้วนะครับจนถึงขนาดเลี้ยงเอาท์ดอร์ได้แล้วนะครับไปฟังกันดีกว่าครับพอเต่าของเรานะครับมีอายุประมาณ7เดือนนะครับหรือว่ามากกว่านั้นหรือว่ากระดองนะครับเขามีความใหญ่ตั้งแต่5จนถึง7นิ้วขึ้นไปนะครับเราก็สามารถเอาเขาลงมาเอาท์ดอร์แบบนี้ได้นะครับเพราะว่าถ้าเขาอยู่บนบ้านต่อไปนะครับบ้านก็เลอะมากนะครับอาจจะผนังพังนะครับเพราะว่าน้องเต่าสุกาต้านะครับเขาชอบขุดมากเลยนะครับดูจากน้องตูตาต้มเตรียมนะครับผมต้องเอาทรายมาลงเพิ่มนะครับที่เห็นขาวๆข้างหลังผมเพราะว่าเขาขุดจนเป็นหลุมลึกเต็มไปหมดเลยนะครับสำหรับเต่าโตนะครับของผมนะครับก็จะมีกระดองประมาณ17นิ้วได้แล้วนะครับน้องต้วมนะครับการดูแลเขานะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับสามารถปล่อยเขาเดินเล่นเอาท์ดอร์แบบนี้ได้เลยแล้วผมก็จะมีบ้านให้สำหรับเขานะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูบ้านของเขานะครับแต่ตอนนี้บ้านของเขานะครับเริ่มพังแล้วนะเพราะเขาน่ะใช้ขาหน้านะครับขุดทุกวันเลยครับจนตอนนี้บ้านเขาเริ่มหลุดเริ่มพังแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเกรดบ้านใหม่แล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับคลิปต่อไปถ้าครับผมได้อัปเกรดบ้านใหม่ของเขานะครับการดูแลของเขาเพิ่มเติมนะครับเราปล่อยแบบนี้เราสามารถปลูกหญ้าให้เขาได้นะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ให้อาหารเขาหรือว่าเราไม่ได้อยู่บ้านนานๆหรือว่าไปเที่ยวนะครับเขาก็จะสามารถกินหญ้าที่เราปลูกได้ครับไม่ว่าจะเป็นหญ้ามาเลย์หรือว่าหญ้าญี่ปุ่นนะครับเขาก็สามารถกินได้เหมือนกันนะครับในอาหารที่ผมให้นะครับทุกคนต้องอิจฉาแน่เลยนะครับว่าทำไมเต่าบ้านผมกินดีกันบ้านผมนะครับก็จะให้เป็นผักสลัดต่างๆนะครับแต่ต้องเป็นผักปลอดสารนะครับแล้วก็มีพริกหวานนะครับน้องจะชอบมากเลยดอกอัญชันนี่ยิ่งชอบเข้าไปใหญ่ครับแล้วก็มีข้าวโพดแล้วก็แครอทนะครับและที่สำคัญนะครับที่ทุกคนจะเห็นในตอนสุดท้ายของการทำอาหารเช้าให้กับเขานะครับก็จะเป็นกระบองเพชรนะครับคงสงสัยว่าเออเขากินกระบองเพชรด้วยเหรอครับใช่ครับเพราะว่าน้องเต่าสุกาต้านะครับเขากินกระบองเพชรนะครับเพราะว่าเขาอาศัยอยู่ในพื้นที่แห้งแล้งในเขตทะเลทรายหรือในตอนปลายของทะเลทรายซาฮารานะครับเขาก็ต้องกินกระบองเพชรครับเพราะว่าในกระบองเพชรนะครับจะมีแคลเซียมมากเลยนะครับแล้วก็มีน้ำมากเลยนะครับที่ใช้ในการดำรงชีวิตของเขาได้นานเลยนะครับในทะเลทรายและพื้นที่แห้งแล้งนะครับที่ผมให้กระบองเพชรนะครับผมก็จะให้ไม่บ่อยนักนะครับเพราะว่ากระบองเพชรนะครับนอกจากจะมีแคลเซียมเยอะเกินไปแล้วนะครับยังมีโพแทสเซียมมากจนเกินไปนะครับที่อาจส่งผลให้เขานะครับเป็นนิ่วได้นะครับผมก็เลยจะให้กระบองเพชรกับเขานะครับแค่เดือนละครั้งนะครับรับการดูแลเต่าโตอีกอย่างนึงที่สำคัญก็คือการดูแลทำความสะอาดเขานะครับเมื่อเห็นตัวเขาเลอะมากจนเกินไปนะครับผมก็จะใช้น้ำนะครับจะเป็นแปรงขัดหรือแปรงสีฟันเก่าอะไรก็ได้นะครับเอามาขัดหรือถูกระดองของเขานะครับให้สะอาดเลยนะครับแล้วที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือเมื่อเราทำความสะอาดเสร็จแล้วนะครับเราก็ควรจะใช้วัสลีนหรือว่าสเปรย์สำหรับพ่นเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับกระดองของน้องเขานะครับอย่างที่เห็นนะครับกระดองของน้องตูตาตัวเตี้ยนะครับก็จะมันเงาเลยเพราะว่าผมเอาวัสลีนทาให้กับเขานะครับเพราะว่าเมื่ออากาศแห้งนะครับกระดองของเขานะครับจะแตกร่อนนะครับเหมือนกับผิวของเราเลยเราก็ต้องดูแลให้กับน้องเขาเหมือนกับที่เราดูแลผิวของเราเหมือนกันครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาตัดกันไปตอนที่น้องเขากินเสร็จกันดีกว่านะครับหรือเราไปดูน้องกันดีกว่านะครับว่าเขากินกันได้น่าอร่อยขนาดไหนนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับช่วงดูแลแนะนำสมาชิกภายในบ้านของผมในวันนี้นะครับวันนี้ผมก็พามาพบกับน้องตูตาต้มเตี้ยมเต่าสุขต้าของผมเองนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้ผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังมองหาสัตว์เลี้ยงแนวเอกโซติกหรือว่าสัตว์เลี้ยงแนวใหม่นะครับและที่สำคัญเลยก็คือถ้าใครชอบนะครับหรือว่าถูกใจคลิปนี้นะครับและอยากให้ผมนะครับลงมาทำคลิปสมาชิกคนอื่นๆในบ้านของผมเพิ่มเติมนะครับหรืออยากให้ผมนะครับ
ลงไปในบ่อปลากินเนื้อนะครับก็สามารถกดไลค์นะครับกด Subscribe หรือกดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับและสำหรับวันนี้นะครับผมนะครับเทนซูเกะครับจากช่อง EXO Keeper ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับยังกินกันอยู่เลยครับ